บอลเชิญยิ้มเดือดจัดเคลื่อนไหวทันทีหลังโชครถแห่ประกาศเทคิวไม่ร่วมงานกับบอลบอลเชิญยิ้มเคลื่อนไหวหลังโชครถแห่แทงานคู่50กว่าคิวไม่ไปร่วมงานด้วยอีก ยังคงเป็นกระแสร้อนแรงและสังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับกรณีของบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ของงดรับงานคู่เพิ่มอีกทั้งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมโชครถแห่ได้อัดคลิปกราบขอโทษเจ้าภาพหลังยุติบ,บทบาทงานคู่ท,ทั้งหมดที่รับกับบอลเชิญยิ้มกว่า50ิคิวเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทำให้ไม่สามารถแสดงต่อได้แต่งานเดี่ยวที่รับไว้จะทำให้เต็มที่และดีที่สุด จนกระทั่งล่าสุดบอลได้เคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวแชร์ข้อความจาก Facebook ของผู้จัดการโดยระบุคแคปชั่นว่าคุณทำแบบนี้เพื่องานเดียวไปได้ผมว่าจะไม่อะไรแล้วนะสงสารพี่ดอนมากเหนื่อยอีกแล้ว